เรื่องหนูหนูสัตว์ที่สร้างความรำคาญและปัญหาให้กับมนุษย์มาช้านานทั้งจากการกัดแทะอาหารและสิ่งของต่างๆการถ่ายมูลปัสสาวะและแพร่หมัดไรบนตัวซึ่งเป็นแหล่งเชื้อโรคไว้ตามทางที่ผ่านรวมถึงการกัดกินผลผลิตทางการเกษตรโดยสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีเรามาทำความรู้จักกับเจ้าสัตว์ชนิดนี้กันหนูเป็นสัตว์ที่มีลูกดกพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุ 2-4 เดือนใช้ระยะตั้งท้อง 20-23 วันออกลูกครอกละ 6-12 ตัวสามารถขยายพันธุ์ได้เกือบตลอดทั้งปีดังนั้นใน1ปีเราอาจพบหนูได้มากถึง 1,000 ตัวเลยทีเดียวนอกจากขยายพันธุ์เร็วแล้วมันยังเป็นสัตว์ที่อึดต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วยเพราะมันสามารถอาศัยอยู่ได้ในช่วงอุณหภูมิระหว่างลบ15ถึงมากกว่า35องศาเซลเซียสแถมยังดำน้ำและว่ายน้ำได้นาน 3-4 ชั่วโมงใน1คืนสามารถเดินได้ไกล 1-4 กิโลเมตรกระโดดได้ไกลเกือบ1เมตรครึ่งถ้ามีทางวิ่งและสูงมากกว่าครึ่งเมตรมีประสาทสัมผัสได้รับรู้ความรู้สึกดีเยี่ยมจมูกรับกลิ่นได้ไกลเป็นกิโลเมตรที่สำคัญฟันแทะ2คู่ของมันแข็งแรงมากถ้าเทียบกันตามอัตราความแข็งแล้วถือว่าแข็งกว่าเหล็กเลยทีเดียวแล้วหนูเป็นพาหะนำโรคอะไรบ้างมาดูกันหนูเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขนำโรคร้ายหลายชนิดมาสู่คนอันดับแรกและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการโรคในอดีตการโรคฆ่าชีวิตผู้คนมานับหลายล้านคนโชคดีที่ว่าประเทศไทยปลอดจากการโรคมาหลายสิบปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขยังคงต้องเฝ้าระวังตามแนวตะเข็บชายแดนอยู่นอกจากนี้ยังมีอีกโรคหนึ่งที่รู้จักกันดีก็คือโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสโรคนี้เกิดจากเชื้อออกมากับฉี่หนูและปนอยู่ในน้ำขังเมื่อคนไปสัมผัสเข้าเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำท่วมขังแต่ถ้าไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ควรสวมรองเท้าบูทที่สำคัญอีก2โรคก็คือสคับไทฟัสและมิวลินไทฟัสโรคทั้ง2ชนิดนี้เกิดจากเชื้อริเกเซียเชื้อทั้ง2ตัวนี้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไข้สูงแต่ยังโชคดีที่ไม่รุนแรงจนถึงเสียชีวิตและล่าสุดทีมนักวิจัยไทยค้นพบว่าหนูยังเป็นแหล่งรังโรคของโรคลิชมาเนียอีกด้วยคราวนี้เรามารู้จักนิสัยของหนูกันหนูเป็นสัตว์ที่มีอาณาบริเวณของตัวเองกินอาหารในบริเวณเดิมๆเลือกกินเฉพาะที่ไม่เน่าเสียชอบเดินเลาะตามตู้เก็บของเฉลียวฉลาดในการสังเกตระมัดระวังต่อสิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลาหนูที่พบในประเทศไทยมีหลายประเภทแต่ที่พบมากในแหล่งชุมชนมี4ประเภทได้แก่1หนูนอร์เวย์หรือหนูท่อหรือหนูขยะเป็นหนูขนาดใหญ่น้ำหนักตัว200ถึง500กรัมกินอาหารได้ทุกประเภทชอบขุดรูอาศัยในดินใกล้กองขยะในสวนหรือใต้ถุนบ้านที่ปากรูมีขุยดินกองใหญ่หรือมักอาศัยในท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในแหล่งชุมชนเช่นตามตลาดลำตัวยาว25เซนติเมตรหางสั้นกว่าลำตัวมี2สีด้านบนสีคล้ำกว่าด้านล่างหน้าป้านตาและใบหูเล็กขนท้องสีเทาหลังสีน้ำตาลหรือสีดำหากินไกล100ถึง150เมตรมูลขนาดยาวเกือบ2เซนติเมตร2หนูท้องขาวบ้านหนัก90ถึง250กรัมลำตัวยาวประมาณ18เซนติเมตรขนหลังสีน้ำตาลแทรกด้วยสีดำขนท้องสีขาวครีมหางยาวกว่าลำตัวสีดำมีเกล็ดละเอียดหน้าแหลมใบหูใหญ่ตาโตปีนป่ายเก่งพบตามเพดานของอาคารบ้านเรือนใต้ฝ้าเพดานนอกจากนั้นยังพบในนาข้าวสวนผลไม้ชอบกินผลไม้ผักและเมล็ดพืชมากกว่าเนื้อสัตว์ระยะทางหากิน100ถึง150เมตรมูลยาวประมาณ1เซนติเมตร3หนูจี๊ดเป็นหนูที่มีขนาดเล็กหนัก27ถึง60กรัมลำตัวยาว12เซนติเมตรตาโตใบหูใหญ่เท้าหลังยาวหางยาวกว่าลำตัวมากและมีสีเดียวตลอดขนหลังสีน้ำตาลแก่ขนท้องสีเทาอ่อนชอบอาศัยในที่แห้งตามบ้านเรือนโดยเฉพาะในห้องครัวห้องเก็บของตู้ลิ้นชักและยุ้งฉางระยะออกหากิน50เมตรมูลยาวประมาณครึ่งเซนติเมตร4หนูริ่งบ้านเป็นหนูที่มีขนาดเล็กที่สุดใน4ประเภทนี้ชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆหนักประมาณ12กรัมยาวประมาณ7เซนติเมตรขนที่หลังและท้องสีเทาคล้ำขนบนหลังเท้าสีดำปลายเล็บเท้าขาวฟันเล็กหน้าสั้นตกใจง่ายออกหากินในเวลากลางคืนชอบอาศัยในที่มืดตามลิ้นชักตู้หรือท่อเสาที่มีรูเปิดหากินไกล10ถึง30เมตรมูลขนาดสั้นกว่าครึ่งเซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีหนูพุกใหญ่ตัวเต็มวัยหนักมากกว่า500กรัมชอบทำลายพืชผลที่อยู่ในพื้นที่การเกษตรเช่นข้าวถั่วหรือข้าวโพดรู้จักเจ้าตัวปัญหาไปแล้ว
คราวนี้เรามาดูวิธีป้องกันกำจัดหนูจากผู้เชี่ยวชาญกันบ้างการควบคุมหนูในปัจจุบันเรามีด้วยกันทั้งหมด6วิธีวิธีที่1คือการควบคุมในหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการควบคุมโดยหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมนั้นคือการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นระเบียบเก็บอาหารต่างๆที่เป็นอาหารของหนูได้รวมไปถึงการทำลายแหล่งผสมพันธุ์แหล่งอาศัยที่สำคัญคือการปิดช่องเจาะช่องเปิดเพื่อป้องกันไม่ให้หนูจากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้ครับวิธีที่2คือชีววิธีการใช้ชีววิธีคือการเลี้ยงสัตว์ผู้ล่าที่กินหนูเป็นอาหารเช่นแมวนกหรืองูบางชนิดมาปล่อยในพื้นที่ที่มีหนูระบาดครับวิธีที่3คือวิธีกลคือการนำกับดักต่างๆในการควบคุมหนูมาใช้เช่นกรงกาวรวมไปถึงเครื่องยิงหนูซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศครับวิธีที่4คือการใช้วิธีทางกายภาพการใช้วิธีทางกายภาพนั้นคือการนำเครื่องที่กำเนิดคลื่นเสียงหรือคลื่นรบกวนนำมาขับไล่หนูออกจากพื้นที่โดยเครื่องเหล่านั้นจะต้องได้รับการรับรองจากทางหน่วยงานของภาครัฐเท่านั้นครับวิธีที่5คือการใช้สารเคมีการใช้สารเคมีจะเป็นอยู่ในรูปแบบของเหยื่อพิษนะครับเหยื่อพิษมีด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบแรกคือเหยื่อพิษแบบออกฤทธิ์เร็วกับแบบที่2เหยื่อพิษในรูปแบบของการออกฤทธิ์ช้าเหยื่อพิษทั้ง2ตัวต้องใช้อย่างระมัดระวังเราไม่ควรใช้เหยื่อพิษในพื้นที่ที่เก็บอาหารรวมไปถึงพื้นที่ที่มีเด็กและสัตว์เลี้ยงครับวิธีที่6คือการนำทุกวิธีมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่คือนำวิธีทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมครับอย่างไรก็ตามหนูเป็นสัตว์ที่ฉลาดสามารถเรียนรู้และหลบเลี่ยงวิธีการควบคุมกำจัดของมนุษย์ได้ดังนั้นหากต้องการให้ได้ผลดีจึงต้องร่วมมือกันควบคุมหนูและใช้หลายๆวิธีควบคู่กันเพื่อจะได้มั่นใจว่าเจ้าตัวปัญหานี้จะไม่กลับมาสร้างปัญหาให้เราอีกต่อไปYeah.